และสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นเทพองค์นี้ครับผมมหาเทพซุสนะมหาเทพซุสเทพแห่งท้องฟ้าและราชาแห่งเทพทั้งมวลนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราใช้อยู่ในภาพใบนี้ตอนนี้ก็คือ God of Sky นะครับ Ruler of All God ก็คือผู้คุมของเทพเจ้าทั้งมวลนะครับตัวลักษณะของเทพซุสเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในมือข้างหนึ่งเนี่ยเป็นสายฟ้านะครับบัลลังก์ด้านหลังเนี่ยเป็นลักษณะของบัลลังก์นกอินทรีนกอินทรีเนี่ยเป็นลักษณะของนกที่ซุสชอบแปลงร่างเป็นมากๆเวลาเราเห็นนกอินทรีในพวกศิลปะกรีกทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นอินทรีอ่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องดูดีๆนะบางครั้งอาจจะไม่ใช่อินทรีธรรมดาแต่เป็นลักษณะของซุสแปลงร่างเป็นนกอินทรีในภาพใบนั้นนะครับส่วนในมืออีกข้างหนึ่งของซุสนะครับที่เห็นเป็นลักษณะของรูปปั้นอยู่นะครับจะเป็นลักษณะของเทพไนกี้นะครับเทพแห่งชัยชนะว่ากันว่าถ้าหากไนกี้อยู่กับใครนะครับคนๆนั้นมักจะได้ชัยชนะตลอดเวลาโดยที่ซุสเนี่ยเอาจริงๆซุสก็แทบจะได้ชัยชนะตลอดเวลาเลยนะถึงแม้ว่าพวกเทพทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเทนาเฮราโปเซดอนฮาเดสหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยชอบเลื่อยขาเก้าอี้ซุสตลอดเวลานะครับชอบหาเรื่องให้ซุสต้องแบบแข่งขันทำสงครามระหว่างมนุษย์มีการพนันนู่นนี่นั่นกันสุดท้ายซุสก็ยังชนะอยู่ดีแล้วก็ยังได้ปกครองโอลิมปัสแล้วก็โลกทั้งใบอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าเทพไนกี้คือแบบอยู่กับซุสแบบหนักมากนะครับสำหรับการที่ซุสเนี่ยจะได้มาเป็นเทพองค์หลักนะครับได้เป็นเทพเหนือหัวเทพสูงสุดขนาดนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยโหเขาต้องต่อสู้มาเยอะมากนะครับเขาเริ่มต่อสู้จากอะไรต้องย้อนกลับไปก่อนเลยครับตั้งแต่สมัยโครนัสนะครับโครนัสยังครอบครองโลกใบนี้อยู่นะครับใช่ขอใบที่9มาเลยขอภาพโครนัสหน่อยครับสำหรับโครนัสนะครับยังไม่ขึ้นมาแป๊บหนึ่งใหญ่มากนะโครนัสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเทพบางคนก็บอกว่าสับสนกับเทพโครนอสเทพแห่งการเวลานะครับคนบางคนบอกโครนัสคือเทพแห่งการเก็บเกี่ยวในสมัยก่อนนะครับคนบางคนบอกเทพโครนัสเนี่ยมีพลังอำนาจคือเอามารวมๆกันนั่นแหละทั้งโครนัสโครนอสรวมกันเดี๋ยวนี้มันแยกกันไม่ได้แล้วนะแต่ไม่ว่าจะมีพลังอะไรก็ตามแต่โครนัสเนี่ยนะครับได้ครอบครองโลกไปนี้และโครนัสเคยถูกไกอานะครับแม่ของโลกใบนี้เนี่ยสาปเอาไว้ว่าเดี๋ยวลูกของเจ้าอ่ะจะต้องมาล้มบัลลังก์เจ้าแบบที่เจ้าเคยทำนะครับซึ่งตำนานทั้งหมดอ่ะมันเริ่มต้นจากจุดนี้โครนัสจำฝังใจมากจำฝังใจสุดๆเลยว่าตัวเองจะต้องถูกล้มล้างบัลลังก์ด้วยลูกของตัวเองดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่โครนัสเนี่ยมีลูกกับภรรยาที่ชื่อเลียนะครับเลียหรือลีอาอันนี้แล้วแต่จะเรียกเลยเลียหรือลีอานะครับโครนัสก็จะเอาลูกกืนลงท้องไปนะครับกืนลงท้องไปเรื่อยๆคนแรกเฮสเทียกืนลงท้องไปคนที่สองมีอีกฮาเดสกืนลงท้องไปคนที่สามดิมิเตอร์ก็กืนลงท้องไปสี่โปเซดอนและห้าเฮรากืนลงท้องไปหมดเลยนะครับทีเนี้ยเนี่ยคนที่หกแม่ของซุสหรือเทพเรียเนี่ยแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวฉันจะต้อง
เก็บลูกคนนี้ไว้ให้ได้นะครับไม่รู้จะปรึกษาใครดีก็เลยไปปรึกษาไกอานะครับแม่สูงสุดแม่ของโลกนะคนที่สาปอีโครนอสนี่แหละนะไกอาก็เลยบอกว่างั้นไปคลอดที่เกาะครีตสินะครับไปคลอดที่เกาะครีตสิทุกอย่างมันจะดีเองเรียได้เข้าถ้ำที่เกาะครีตนะครับเอานิ้วจิกพื้นนิ้วจิกพื้นปวดท้องไม่ไหวแล้วคลอดลูกออกมาเป็นซุสนะครับขณะที่นิ้วจิกพื้นอยู่ได้ก่อกำเนิดจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติขึ้นมาอีกทั้งหมด10ตนนะครับคอยเลี้ยงดูซุสอย่างเต็มที่นะครับซึ่งในตำนานตรงนี้เนี่ยซุสได้ถูกเลี้ยงขึ้นมาหลากหลายรูปแบบมากแล้วแต่กวีที่คุณไปอ่านไม่ว่าจะเป็นซุสถูกเลี้ยงมาด้วยไกอานะครับซุสถูกเลี้ยงมาด้วยเซเธอร์ที่ชื่อว่าอารันทิอานะครับหรือซุสถูกเลี้ยงดูโดยนางไม้ก็มีซุสถูกซึ่งการเลี้ยงดูโดยนางไม้คนนี้ด้วยความที่ว่าโครนัสอ่ะได้ผูกพันธสัญญากับทั้งพื้นดินทะเลแล้วก็ท้องฟ้าไว้แล้วนะครับซุสก็เลยถูกเลี้ยงดูบนต้นไม้บนเถาวัลย์และห้ามลงมาเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าบนต้นไม้เนี่ยเป็นสถานที่หรือพื้นที่ที่ไม่ใช่ทางพื้นดินไม่ใช่ทางท้องฟ้าแล้วก็ไม่ใช่ทางทะเลดังนั้นแล้วเนี่ยโครนอสจะหาซุสไม่เจอก็มีการแต่งแบบนี้ไปนะครับหรือมีการเลี้ยงดูด้วยเลี้ยงดูด้วยนมแพะและน้ำผึ้งโดยนางเมลิซานะครับสุดท้ายมีการเลี้ยงดูด้วยครอบครัวคนเลี้ยงแกะอีกคือแบบหลายอย่างมากคือหลายอย่างคือหลายอย่างจริงนะครับยิ่งอันสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าเลี้ยงดูโดยคนเลี้ยงแกะคือแบบสมัยนั้นมีแกะแล้วหรอคือถ้าบอกว่ามีนางไม้แล้วโอเคอันนี้เชื่อพวกเซนทอร์พวกเซเทอร์พวกสัตว์ประหลาดต่างๆนี่เชื่ออยู่สมัยก่อนมีแกะแล้วเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยซุสก็ได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กหนุ่มนะครับมีความสามารถมากๆเรียเนี่ยได้พาเด็กหนุ่มคนนี้นะครับซุสเนี่ยพามาให้โครนอสทำความรู้จักนะครับโครนอสก็โอเคไม่มีปัญหาหน้าที่ที่ซุสทำในตอนนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือเป็นเด็กถือถ้วยนะครับคอยเสิร์ฟเหล้าคอยเสิร์ฟน้ำคอยเสิร์ฟแอมโบรเซียเน็กสตาร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่โครนอสเขาอยากได้จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจในระดับหนึ่งนะครับจนได้ความไว้วางใจในระดับหนึ่งนะครับสุดก็เลยแบบโอเคถึงเวลาแล้วนะครับก็เลยหยิบยาสมุนไพรเขาเรียกยาสมุนไพรนะครับที่บางว่าไม่รู้เอามาจากไหนบางก็ว่าเอามาจากไกอาบางก็ว่าเอามาจากมีเทพมีทิสไม่ใช่เทพเป็นนางนิมนะครับนางไม้ชื่อว่ามีทิสนะครับผสมลงไปในเครื่องดื่มแก้วนั้นแล้วก็ยกไปให้กับโครนอสได้ดื่มนะพอเป็นแบบนั้นปั๊บเสร็จปุ๊บพอดื่มโอ้โหรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนมากๆนะครับโครนอสแบบไม่ไหวแล้วสำรอกออกมาหมดนะลูกคนที่1 2 3 4 5สำรอกออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็มีโบนัสอีก1อันครับคือเป็นก้อนหินที่ห่อผ้าขาวเอาไว้นะครับเป็นตัวตายตัวแทนที่เรียเนี่ยเอาให้โครนอสได้กินไปให้นึกว่าเนี่ยฉันได้กินซุสเรียบร้อยแล้วนะทั้งที่ไม่ใช่นะครับ
ก็สำรอกออกมาด้วยนะตำนานบอกว่าโอ้เพราะความเป็นเทพไงก็เลยสามารถอยู่ในท้องของโคนอสได้โดยไม่ตายเออก็เป็นเทพเนาะแล้วก้อนหินนะก้อนหินพันผ้าไว้เป็นเทพด้วยเหรออันนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงในแง่ของตำนานกวีที่เขาเล่ากันมานะครับแต่ก็อย่าไปจับผิดเขาเลยพอออกมาปุ๊บโหทุกคนแบบมีพลังเปล่งปลั่งทุกคนเลยนะตามที่ได้บอกเคยบอกไว้แล้วว่าพวกเทพอ่ะถ้าหากได้ออกมาแล้วนะครับจะรู้ความสามารถของตัวเองทันทีจะมีความสามารถของความเป็นเทพทันทีนะครับยิ่งในขณะนี้เนี่ยเทพแต่ละองค์เนี่ยที่ถูกสำรอกออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นทารกอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่ามีลักษณะของความแบบความเป็นชายหนุ่มอะนะครับเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคิดว่าให้เห็นภาพอย่างภาพที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นเลียนะครับบอกว่าฉันห่วงซุสอะฉันจะไม่ให้ซุสเธอแต่ว่าฉันก็จะเอาผ้าอ้อมห่อก้อนหินนะครับเอาให้โครนอสกินไปแทนนั่นคือลักษณะของภาพที่ขึ้นมาใหม่นะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเทพทั้ง6คนนะครับเฮสเทียเฮดิสดิมิเตอร์โพไซดอนเฮราแล้วก็ซุสนะครับสุดท้ายก็ร่วมกันปราบและโค่นอำนาจโครนอสไปจนได้ตามคำสาปของไกอาที่เคยบอกว่าสุดท้ายแล้วลูกของเจ้าจะมาล้มล้างบัลลังก์เจ้าก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บโครนอสก็เลยพูดต่อนะครับว่าพอเจ้าล้มล้างบัลลังก์ของข้าเดี๋ยวเจ้าจะต้องโดนลูกของเจ้าล้มล้างบัลลังก์ด้วยลูกของเจ้ากับเจ้านางนิมนั่นแหละเจ้านางนิมมีทิสนั่นแหละจะมาล้มล้างบัลลังก์ของเจ้าเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซุสก็ต้องมานั่งจำอีกว่าสักวันหนึ่งฉันจะโดนลูกของฉันกับนางมีทิสนะครับล้มล้างบัลลังก์นะแต่เรื่องนั้นก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยโลกทั้งใบอ่ะมันขาดสิ่งที่เรียกว่าขาดผู้ปกครองแล้วนะครับเมื่อก่อนโครนอสปกครองทั้งฟ้าน้ำและใต้ดินนะครับหรือยมโลกโครนอสเนี่ยดูแลทั้งหมดควบคุมทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ไม่มีคนควบคุมแล้วมันมีแค่3อ่ะเราจะแยกยังไงดีนะโครนอสจะทำยังไงเดี๋ยวก่อนซุสจะทำยังไงดีซุสก็เลยรู้สึกว่าซุสก็เลยว่าโอเคเอาเป็นจับฉลากกันก็แล้วกันไม้สั้นไม่ยาวนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า drill rod ไม้สั้นไม่ยาวนะไม่ได้บอกว่าใครจับได้ไม้สั้นใครจับได้ไม่ยาวว่าได้อะไรนะครับบอกแค่ว่าซุสจับไม้สั้นไม่ยาวแล้วได้ปกครองสวรรค์นะครับโพไซดอนได้ปกครองผืนน้ำแล้วก็เฮดิสหรือฮาเดสได้ปกครองยมโลกนะแต่อีกตำนานหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าไม่ใช่หรอกเอาจริงๆอ่ะซูสอะค่อนข้างเฮดิสอะเป็นคนใจกว้างด้วยความแบบในเวลาทั้งหมดนี้เนี่ยมีความเป็นพี่ใหญ่สุดนะครับเฮดิสก็เลยบอกน้องๆอยากได้อะไรเลือกเลยอยากได้อะไรเลือกเลยโพไซดอนเลยเลือกก่อนโพไซดอนบอกว่าฉันไม่อยากได้ท้องฟ้าท้องฟ้าไม่เห็นมีอะไรเลยคือโล่งๆไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เอาฉันเอาผืนน้ำดีกว่านะซุสก็เลยบอกว่าโอเคงั้นฉันเอาท้องฟ้าดีกว่าส่วนฮาเดสก็โอเคเป็นพี่ใหญ่โอเคฉันก็ว่าใต้ดินก็น่าจะเหมาะกับฉันดีก็กลายเป็นแบบนั้นนะครับอีกตำนานหนึ่งก็บอกอีกว่าจริงๆแล้วซุสอะจองท้องฟ้าไปเรียบร้อยแล้วฉันเอาท้องฟ้านะส่วนเธอสองคนอะไปเลือกกันเลยว่าจะเอาผืนน้ำหรือว่า
หรือว่าเอายมโลกไปเลือกเอาทั้งสองคนทั้งฮาเดสกับโพไซดอนอ่ะก็ตกลงกันว่าจะจับฉลากเอานึกออกไหมจะจับฉลากเอาแต่ทั้งคู่มีความแบบไม่ถูกกันอยู่แล้วทั้งคู่มีความถูกไม่ถูกกันอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับก็เลยแบบถ้าหากได้อะไรอ่ะฉันจะต้องแสดงความดีใจนะโพไซดอนหูโพไซดอนได้ผืนน้ำดีใจมากฉันดีใจสุดๆเลยหูฉันได้ผืนน้ำแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่มากในใจของเฮดีสเอาจริงๆไม่ได้อยากได้ยมโลกเลยเขารู้สึกว่ามันมืดครึ้มแล้วก็รู้สึกอึดอัดมากแต่ด้วยความที่ว่าฉันเกลียดโพไซดอนฉันจะทำให้ฉันจะไม่ให้โพไซดอนรู้เด็ดขาดว่าฉันไม่ชอบที่นี่เฮดีสก็เลยอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยฉันก็ได้เหมือนกันได้สิ่งที่ฉันอยากจะได้ด้วยฉันได้ปกครองนรกแหละได้ปกครองพื้นพิภได้ปกครองโลกยมโลกแหละทางนี้ในใจคือเศร้ามากหงุดหงิดมากนะซึ่งก็เลยอารมณ์ประมาณเออก็ดีทุกคนก็แบ่งกันได้แล้วดีมากเลยทุกคนชอบกันนะแบ่งกันไปเฮดิสก็เลยต้องแบบตกระกำลำบากนะครับอยู่ในดินแดนที่ตัวเองไม่ชอบไปนับนานแสนนานอยู่ไปเรื่อยๆเลยนั่นก็คือลักษณะของการปกครองนะครับของ Emperor นะครับซุสได้ท้องฟ้าเฮดิสได้ยมโลกหรือว่าโลกใต้พิภพสุดท้ายคือโพไซดอนได้ผืนน้ำไปนะนั่นก็คือเรื่องราวของซุสคนนี้ถามว่าในภาพด้านขวานะครับโครนัสเนี่ยโครนัสหรือโครนอสนะครับคนนี้เนี่ยเทพไททันองค์นี้จะตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นอะไรนะครับบ้างก็ว่ายังเป็นภาพที่โครนอสเนี่ยยังปกครองทุกผืนพิภพอยู่บ้างก็ว่าสามารถเป็นภาพอีกภาพหนึ่งคือโครนอสถูกเนรเทศให้ไปในดินแดนที่ไม่มีเวลาไม่มีกาลนะครับหายไปตลอดไปหรืออีกความเชื่อหนึ่งคือโครนอสนะครับกับไททันทั้งหมดเลยนะครับจะต้องไปถูกจองจำอยู่ในคุกทาทารัสชั่วกับชั่วกรรมนั่นก็คือสตอรี่ของซุสทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดในแง่ของความหมายนะครับของไพ่ Emperor กันบ้างEmperor เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการงานเขาสามารถที่จะมีความสามารถในการปกครองเด็ดขาดทุกคนต้องเชื่อฟังคำพูดของเขาเนี่ยมีน้ำหนักมากๆนะครับทุกคนไม่สามารถที่จะละเลยได้เลยนะในแง่ของความรักเนี่ยในแง่ของซุสถ้าหากเป็นซุสจะมีลูกมีเมียเยอะมากข้อดีหน่อยก็คือหลายๆครั้งซุสก็มีความดูแลหน่อยแต่ส่วนมากจะปล่อยทิ้งปล่อยขว้างนะครับเขาบอกว่าซุสเนี่ยมีเมียมีชายาที่เป็นเทพถึง15คนแล้วก็มีชายาที่เป็นพวกมนุษย์นิมหรืออื่นๆอีกตั้ง27คนนะครับไม่รวมเรื่องของลูกทั้งหลายว่ามีกี่คนน่าจะมีเป็นร้อยหรือมั้งดังนั้นซุสเนี่ยจึงเป็นลักษณะของพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับเป็นเทพที่ปกครองโอลิมปัสแบบสุดๆนะความรักกับซุสเนี่ยไม่กล้าพูดเลยว่าจะเป็นรักที่ดีเป็นรักที่แบบรักอ่ะรักกันแบบดิมิเตอร์รักลูกก็ไม่น่าใช่อ่ะนึกออกใช่ไหมนั่นก็คือลักษณะของความรักกรณีที่ใช้ซุสมาเป็นเอ็มเพอเรอร์นะครับส่วนในแง่ของเรื่องของการเงินนะครับมีความสามารถทางด้านการบริหารการเงินที่ดีมากนะครับการเงินไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าอาจจะมีการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่และสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพของซุสเนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็จะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันนะครับหรือคนบางคนอาจจะบอกว่าซุสเป็นเทพเจ้าสายฟ้าช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของไฟดูดไฟช็อตหรืออาจจะเป็นอะไรต่างๆบ้างก็อาจจะต้องระวังก็เป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ
สัญชาตญาณในการอ่านไพ่นะช่วงเวลานั้นก็แล้วกันเพราะโอกาสเคสที่จะเกิดเรื่องของการไฟช็อตไฟดูดหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทพซุสกับไพ่หมายเลข4 The Emperor